สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับ EP นี้เป็นอีกหนึ่ง EP ครับที่ยินดีนำเสนอมากครับวันนี้จะนำมาพบกับบอลสีเทพๆสวยๆมีทั้งด่างมีทั้งป้ายนะครับเนาะ EP นี้ใครสนใจนะครับก็เช่นเคยครับสามารถสแกน QR Code ตรงมุมจอนะครับเนาะหรือโทรมาที่เบอร์080-937-7399ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เช่นกันครับค่าจัดส่งก็เช่นเคยครับถ้าเป็นแบบโอนเหมาเนาะ70 บาทครับเก็บเงินปลายทาง100 บาทนะครับเนาะใครชอบต้นไหนรักต้นไหนก็สามารถโทรมาสั่งจองกันไว้ได้นะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่1นะครับทั้งหมดจะมี50 ต้นนะครับแต่ผมจะแบ่งเป็น2 EP นะครับ EP นี้25 ต้นนะครับใครชอบ EP นี้นะครับก็สามารถจดเบอร์หรือโทรมาสั่งจองไว้ก่อนนะครับเนาะรอ EP 2ก่อนก็ได้นะครับค่อยจัดส่งพร้อมกันทีเดียวนะครับเนาะหรือใครชอบแค่ EP นี้ก็สามารถโทรมาซื้อหรือโทรมาสั่งนะครับให้ทำการจัดส่งได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าใครอยากรอดู EP หน้าด้วยนะครับก็โทรมาสั่งจองกันไว้ก่อนนะครับเนาะว่าชอบต้นไหนใน EP นี้นะครับและไปดู EP หน้าแล้วค่อยส่งพร้อมกันก็ได้นะครับเนาะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับใครชอบต้นไหนรักต้นไหนนะครับโทรมาสั่งจองมาสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคครับก่อนจะไปรับชมบอลสีสวยๆกันนะครับเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับต้นที่1กันเลยครับต้นที่1ครับผมลืมแจ้งราคาไปครับเมื่อสักครู่เนาะทุกต้นนะครับใน EP นี้ราคา100 บาททุกต้นเลยนะครับใครชอบต้นไหนรักต้นไหนก็สามารถโทรมาสั่งซื้อสั่งจองกันได้นะครับ100 บาททุกต้นนะครับต้นนี้ต้นที่1นะครับสวยๆแบบนี้เลยเห็นความด่างของเขาไหมครับ100 บาททุกต้นเลยครับอันนี้ต้นที่1เนาะสวยๆแบบนี้เลยครับต้นที่2ครับสวยมากเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมเอ่ย100 บาททุกต้นนะครับอันนี้ต้นที่2เนาะสวยๆแบบนี้เลยครับ EP นี้ใครพลาดเสียใจแน่นอนครับรับประกันเลยเนาะนานๆผมจะนำไม้หน้าคนโหดแบบนี้ออกมาจำหน่ายนะครับส่วนมากแล้วก็จะเก็บตั้งพ่อแม่พันนะครับเนาะแต่ครั้งนี้นำมาแบ่งปันให้ชาว FC ทุกท่านได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันครับต้นที่2นะต้นที่3ครับชมพูครับต้นนี้เนาะสวยมากนะครับรู้สึกจะได้2ต้นเลยนะครับเนาะมีต้นเล็กด้านหลังนี่ด้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูครับนี่ต้นเล็กด้านหลังเนาะได้2ต้นเลยนะครับเนาะฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้นที่3นะครับเนาะสวยมากนะครับสีชมพูหวานมาเลยครับต้นนี้เนาะต้นที่3ครับต้นที่4ครับแตกต่างจากต้นเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงครับต้นนี้มาดุเลยครับดุมากนะครับเนาะต้นนี้ดุจริงๆครับต้นที่4นะครับเนาะดุมากครับต้นนี้เนาะต้นที่4นะครับนี่ก็มีลูกแล้วเนาะเราก็จะปล่อยลูกไปให้เจ้าของใหม่เลยนะครับเราจะไม่แงะออกนะครับเนาะต้นที่4นะครับ
มีลูกให้แล้วด้วยนะครับ100บาทนะครับเมื่อกี้หน้าดูดวบไปแล้วมาดูต้นหวานๆนิดหนึ่งต้นครับหยิบอันนี้ออกให้ก่อนครับอะไรเป็นอะไรเนาะใบเก่าต้นอื่นเขามาติดนะครับต้นที่5ครับสวยมากครับสวยจริงครับต้นนี้สวยมากครับต้นที่5นะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับต้นที่6ครับนี่เทพเลยครับต้นนี้เนาะต้นที่6นะครับสวยมากเลยสวยมากครับต้นนี้เนาะมีลูกเช่นกันครับ1ต้นนะครับเนาะนี่ต้นนี้เนาะมีลูกแล้วนะครับต้นที่6เนาะสวยๆแบบนี้เลยครับสวยมากต้นที่6นะครับต้นที่7ครับต้นนี้สวยจริงๆครับสวยมากครับต้นนี้เนาะต้นที่7นะครับเดี๋ยวที่ผมบอกไปครับเราจะมี2 EP นะครับเนาะ EP ละ25ต้นครับใครชอบ EP นี้นะครับก็โทรมาสั่งจองกันไว้ก่อนได้นะครับเนาะแล้วก็รอดู EP หน้านะครับเพื่อจะได้ส่งพร้อมกันนะครับเนาะลูกค้าจะได้ประหยัดค่าส่งนะครับเพราะว่าถ้าซื้อ2 EP ก็ต้องเสียค่าส่ง2รอบเนาะเพราะชุดนี้จะเป็นไม้ล็อตเดียวกันนะครับเนาะก็จะให้ลูกค้าโทรมาสั่งจองกันไว้ก่อนได้นะครับรอส่งพร้อมกันใน EP เดียวเลยก็ได้เนาะกระถางนี้ก็2ต้นนะครับเนาะฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนะครับ100บาทเท่านั้นครับต้นที่8ครับทุกท่านอย่าตกใจนะครับนี่ก็2ต้นในกระถางเดียวนะครับได้หน้าแปลกๆแบบนี้กันไปเลยนะครับนี่ต้นที่8นะครับสวยมากนะครับฟอร์มกอแบบนี้เลยรู้สึกจะมี2สายพันธุ์ด้วยเนาะในต้นในกระถางเดียวกันนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่เลยสวยๆเลยนะครับต้นที่8เนาะให้ดูเต็มๆนะครับสวยมากนะครับต้นที่8 100บาทเท่านั้นครับได้2ต้นเลยนะครับ100บาทต้นที่8เนาะต้นที่9ครับสวยๆเลยต้นนี้สวยมากนะครับต้นที่9สวยๆแบบนี้เลยครับต้นที่9เนาะ100บาทครับต้นที่10ครับสวยมากครับเป็นบอลใบแข้งแบบนี้เลยนะครับเนาะต้นที่10นะครับ
สวยๆแบบนี้เลยใครชอบไม่ควรพลาดเลยครับ100บาทเท่านั้นครับต้นที่10เนาะสวยมากครับต้นที่10นะครับต้นนี้ต้นที่11ครับนี่ก็สวยครับสวยมากอ่ะให้ดูใบนี้ด้วยนะครับสวยจริงครับต้นที่11นะครับแหมสวยมากครับต้นนี้ต้นที่11เนาะ100บาทเช่นกันนะครับ100บาททุกต้นเลยนะครับเนาะต้นที่12ครับนี่ก็สวยเห็นไหมครับทรงสวยมากเลยต้นที่12เนาะตรงเขากราบออกมาแบบนี้สวยมากเนาะแปลกดีครับต้นที่12ครับต้นที่13ครับสวยมากแดงดุแบบนี้เลยนะครับ100บาทเท่านั้นนะครับสวยมากครับสวยไหมครับสวยจริงนะต้นนี้สวยมากๆเลยครับมีลูกแล้วด้วยเนาะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นใบเก่าเนาะสวยมากครับดูสวยมากต้นนี้สวยจริงครับต้นที่13นะครับต้นที่14ครับนี่ก็สวยต้นที่14เนาะต้นที่14นะครับต้นนี้เนาต้นที่15ครับปอมใหญ่ๆสวยๆสูงๆแบบนี้เลยนะครับเนาะดูความด่างของเขาครับต้นที่15นะครับสวยมากต้นที่15เนาะต้นนี้ครับสวยมากครับสวยจริงๆต้นที่15นะครับต้นที่16ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับต้นที่16เนาะสวยมากครับลวดลายธรรมดาแต่เขาแฝงไปด้วยความสวยเนาะสวยจริงครับต้น46นะครับต้นที่17ครับด่างๆแบบนี้เลยด่างทุกใบครับต้นที่17เนาะ
วยมากครับไปดูชัดครับตอนที่17เนาะต้นที่18ครับต้นที่18เนาะให้ดูเลขก่อนดูความสวยของเขาครับทีนี้สวยมากสวยจริงๆครับต้นที่18นะครับสวยๆเลยฟอร์มเป็นกออย่างนี้เลยนะครับต้นที่19ครับดูก่อนใบกลมสวยเลยนะครับสวยมากนะครับต้นที่19เนาะสวยจริงครับต้นนี้ต้นที่20ครับโอ้โหนี่ก็สวยครับสีสดมากและดูความเป็นกอของเขาครับใครชอบฟอร์มกอเนาะไม่ควรพลาดเลยครับ EP นี้เนาะมีกอ2ต้นครับอยู่ในกอเดียวกันอยู่ในกระถางเดียวกันนะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเนาะต้นที่20นะครับสวยมากๆครับต้นที่21ครับนี่ก็สวยเห็นไหมครับสวยมากนะครับดูทรงของเขาครับต้นที่21เนาะสวยครับต้นนี้ต้นที่21นะครับให้ดูใบนี้ต้นที่22ครับสวยไหมสวยๆเลยนะครับเนาะสวยมากนะครับต้นนี้22นะครับโอ้โหต้นนี้ไม่ขายได้ไหมเนี่ยต้นที่23ครับสวยมากความด่างของเขาครับสีดุจริงๆครับต้นนี้23ครับไปดูระยะไกลก่อนเนาะดูความสวยของเขาครับ23นะครับต้นนี้เนาะ100บาทนี่คุ้มมากครับกว่าจะเลี้ยงได้แบบนี้เนาะไม่ง่ายเลยนะครับเนาะซื้อไปนี่คุ้มแน่นอนครับรับประกันเลยนะครับต้นที่24ครับบอกแล้วครับ EP นี้ใครพลาดเสียใจแน่นอนนะครับมีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเนาะ24ครับสวยมากครับThank you.
ต้นที่25ครับนี่ก็สวยไม่รู้กี่ต้นแล้วครับในกระถางเนาะเยอะมากๆครับดูสวยไหมสวยไหมชอบไหมครับแบบนี้ต้นที่25นะครับเนาะสวยๆเลยครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับเนาะทั้งหมด25ต้นนะครับใครชอบต้นไหนรักต้นไหนนะครับเนาะสามารถโทรมาสั่งซื้อสั่งจองกันไว้ได้นะครับเนาะรวมกับ EP หน้าได้ครับ EP หน้าจะอีก25ต้นนะครับเนาะใครชอบใน EP นี้นะครับชอบต้นไหนก็สามารถโทรมาสั่งจองกันไว้ก่อนได้นะครับไว้รอส่งพร้อมกันกับ EP หน้าก็ได้นะครับเนาะปีหน้าก็อีก25ต้นครับหน้าไม้แปลกๆสวยๆนะครับเนาะมาให้ทุกท่านได้จับจ่ายใช้สอยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันอีก1ครั้งครับใน EP นี้นะครับปีหน้าก็จะเป็นไม้สวยๆเช่นกันครับหน้าไม้แปลกๆสวยๆแน่นอนนะครับเนาะดังๆป้ายๆเปิดๆเลยนะครับใครชอบต้นไหนก็สามารถโทรมาสั่งซื้อสั่งจองกันได้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นด้วยนะครับ EP นี้ลาไปก่อนครับเจอกันอีกที EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ